สวัสดีครับพบกับShow Base Camp กันอีกครั้งนะครับซีรีส์นี้นะครับก็คือเขียนแอปยังไงไม่ให้ล่มนะครับ EP นี้เป็น EP สุดท้ายนะครับวันนี้พบกับผมภูไผ่กับวิภาคนะครับพูดดำเนินรายการเหมือนเดิมนะครับผมสวิตมั่งมีตระกูลครับผมตุ้ยวีรวัฒน์จีนสุขแสงครับเปิ้ลเขมิกาพัทรานีพิษค่ะครับเพื่อนๆนะฮะที่ดูทางบ้านอาจจะคุ้นเคยเจอคุณเปิ้ลนะครับเขมิกามาก่อนนะฮะก่อนหน้านี้คุณเปิ้ลถ่ายเรื่องShow Base Campกับผมเรื่องของ Synapseนะครับวันนี้เราเชิญคุณเปิ้ลมาอีกครั้งนึงเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยอาร์คิเทคอย่างพวกเรา3คนแก้ไขปัญหากันไม่ได้นะครับว่าเอ๊ะทำไมเดต้าเบสมันจะขยายต่อยังไงถ้ารีแคปให้เพื่อนๆดูนะครับเราทำการโหลดเทสมาตั้งแต่ EP 1 EP 2แล้วก็ EP 3ได้ผลลัพธ์ดีขึ้นเรื่อยๆถ้าเพื่อนๆอยู่ที่หน้าจออยู่ตรงนี้นะครับผมรีคอลเรื่องของอาร์คิเทคเจอร์อีกครั้งนึงเราบอกว่าเรามีลูกค้าอยู่ตรงนี้ถูกมั้ยฮะลูกค้าเข้าคิวนะครับมาที่เคาน์เตอร์ที่1อันนี้คือแอปที่เราเรียกว่าเทียร์1ถูกไหมครับตัวแอปเองเราสามารถขยายได้หลายอินสแตนต์นะครับเป็นออโต้สเกลได้ตามหรือจะเป็นสเกดูสเกลได้นะครับคราวนี้เราไม่ใช้เงินแก้ปัญหานะครับพอรีเควสเข้ามาออเดอร์เข้ามาปุ๊บเราให้ตัวแอปพลิเคชันของเราไปเช็ครีดิสก่อนนะครับว่าเอ้ยมันมีสต็อกอยู่หรือเปล่าจะได้ลดโหลดในการอ่านข้อมูลจากเดต้าเบสโดยตรงเสร็จแล้วพอต้องการคำสั่งซื้อเราโยนคำสั่งซื้อไปที่เซอร์วิสบัสแล้วเรามีเทียร์อันที่2อยู่อีกเทียร์นึงคอยหยิบข้อมูลจาก Service Bus และเขียนลงไปที่ตรงนี้นะครับและคราวที่แล้วใน EP 3เราจบกันอยู่ที่ว่าในเทียร์ที่2ตรงนี้เราใส่ไว้ใน Azure Function แล้วมันสเกลได้นะสเกล28 29 30แล้วก็เนี่ยสเกลออกมาเป็นรูปอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วเขียนแล้วเราจบตรงที่ว่าเราสามารถทำตามคอมมิตเมนต์ได้ตั้งแต่ตอน EP 1ว่าจาก200กลายเป็น 20,000 userแบบชิวๆสบายๆแต่เรายังไม่สายแก่ใจฮะเพราะว่าตอนจบเนี่ยเราเจอว่าเอ๊ะ turnaround time เวลามีตัว Azure function ตรงนี้เยอะๆขึ้นมาเนี่ยนั่นแปลว่าคิวตรงนี้ก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆถ้ามีตรงนี้เยอะควรจะเขียน database ได้เยอะเราเริ่ม notice ได้ว่าเอ๊ะมันมี failure บางอย่างที่เกี่ยวข้องกับ database นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องการคุณเปิ้ลมาอยู่กับเราด้วยเพราะคุณเปิ้ลคือคนที่เชี่ยวชาญทางด้าน data services นะครับงั้นส่งต่อให้คุณสมิธกับคุณตุ้ยเลยยังไงดีครับผมว่าเดี๋ยวครับว่าพี่สมิธครับผมเดี๋ยวตุ้ยจะโชว์ตัวที่มันเออร์เล่าพี่แล้วแล้วเดี๋ยวให้พี่สมิธเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นดีไหมครับได้ครับแต่อย่างเข้าความนี้ก่อนว่าตอนนี้ผมแยกปัญหาเป็น2ส่วนส่วนที่1ก็คือการ access คนที่เข้ามาซื้อพลุเนี่ยอันนี้เราทำให้เขาไม่ต้องรอคิวนานละถูกไหมเขาจะไปเดินเล่นที่ไหนก็ได้ละแล้วเรามีที่ตุ้ยจบท้ายว่าใช้ Signal R ถูกไหมที่เป็นตัวเซอร์วิสในการส่งโน้ติฟายกลับไปหายูเซอร์แต่เมื่อกี้กลับมาคีย์เวิร์ดของพี่เอ็กก็คือ turnaround time นั่นแปลว่าเขาจะเริ่มบ่นละว่าเขาซื้อพลุเสร็จตอน10โมงทำไมนี่ตอนนี้บ่ายโมงละยังไม่มีคนแจ้งเลยว่ามันเสร็จแล้วเหตุผลเพราะว่าตัว database เนี่ยมันยังทำงานไม่ทันอยู่นะครับเพราะตรงเนี้ยเรากลับมาดูว่าที่ตุ้ยกำลังจะแชร์ว่าแล้วปัญหาอยู่ตรงไหนถูกไหมครับผมครับได้ครับอย่างที่บอกไปรอบที่แล้วครับ database เรามันค่อนข้างเล็กใช่ไหมครับทีเนี้ยการที่ Azure function ที่อยู่ด้านหลังเนี่ยมันไประดมยิงมันก็ทำให้ database เนี่ยมันตายไปนะครับแล้วก็ทำให้มันเกิด error ต่างๆนะครับกลายเป็นว่าทีเนี้ยคนที่รออยู่ในคิวเนี่ยจากเดิมที่พอ database ไปตัว Azure function ไป database แล้วมัน fail มันกลับไปเข้าคิวใหม่คิวมันก็จะยาวขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมครับทีเนี้ยจากครั้งที่แล้วเนี่ยผมก็นึกชื่อพี่เปิ้ลออกมาเปิ้ลช่วยผมทีทำยังไงดีตรงนี้นะครับเพราะอย่างอันนี้ผมเข้ามาบอกว่ามันก็เออร์เลอร์ที่ SQL database นะทีนี้มันจะมีวิธีไหนที่ผมสามารถไปอินวิสติเกตได้บ้างว่าในขา database เนี่ยทำยังไงให้เรารู้อะว่าตัว database ตัวนี้มันเออร์เลอร์จากอะไรหรือว่าเราควรจะไปเพิ่มตรงไหนขยายเครื่องแล้วมันจะเพิ่มได้จริงไหมหรือว่ามันตายที่โค้ดผมเขียนไม่ดีเองนะครับอันนี้เดี๋ยวอาจจะให้พี่เปิ้ลลองแชร์นิดนึงครับว่าเราจะแก้ยังไงดีครับพี่ค่ะก็ก่อนที่จะเล่าให้เพื่อนๆกับทุกคนฟังเกี่ยวกับเรื่องของเมทาโดโลจีนะคะเดี๋ยวขอเฉลยให้ตุ้ยกับทางที่สมิธกับพี่เอ็กทราบก่อนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไรนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะก็คือตุ้ยได้ให้ access พี่เข้ามาที่ตัว database พลุของตุ้ยเรียบร้อยแล้วเนาะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือตรงนี้ค่ะเห็นอะไรไหมเอ่ยอันนี้คือ database พลุของตุ้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะคะเรื่องของ
เมื่อกี้ตุ้ยเมนชั่นเนาะว่า Azure Database ตุ้ยเนี่ยตุ้ย provision มาเป็นแบบเทียร์เล็กๆนะคะงั้นถ้าจาก error ตรงนี้จะเห็นเลยว่าตัว request จำนวน request ที่เข้ามาเนี่ยมัน hit maximum limit นะคะของในส่วนของ worker นะคะซึ่งเล่าให้ฟังว่าคำว่า worker คืออะไรแล้วกันนะคะเหมือนกับไอ้ระบบซื้อพลุของเรานี่แหละถูกไหมคะว่าระบบซื้อพลุของเราเนี่ยเวลาที่มันลงมาที่ service bus เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือ service bus ก็จะเป็นคนหยิบ buy order เนี่ยไปส่งต่อให้ที่ warehouse ก็คือที่คลังสินค้าใช่ไหมคะเราก็จะมีพนักงานที่อยู่ในคลังสินค้าเนี่ยที่หยิบ buy order นะคะเพื่อที่จะไปหยิบพลุมาเตรียมส่งให้ลูกค้าเนาะซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบอะค่ะ worker ก็คือเหมือนกับพนักงานที่อยู่ในหลังบ้านก็คืออยู่ในคลังสินค้าที่จะเป็นคนคอย pick up order นั่นเองภาพไหมเอ่ยดังนั้นในแต่ละเซอร์วิสเทียร์เนี่ยมันก็จะมีจำนวนพนักงานพูลเนี่ยจำกัดอยู่นะคะซึ่งเพื่อตอบย้ำว่าสิ่งที่พี่พูดไปเนี่ยมันจริงนะคะเราจะมาดูถึงตรงนี้ค่ะมันมีเออร์เลอร์จริงๆมันมีเออร์เลอร์โทรมาที่ระดับของดัตเตอร์เบสด้วยนะคะซึ่งเออร์เลอร์บอกชัดเจนเลยค่ะว่า request limitfor database is 30ใช่ไหมเอ่ยก็คือ request limit ของ service tier ที่ตุ้ยเลือกเนี่ยค่ะมันจะรองรับได้แค่30เท่านั้นนะคะแต่พอเรามีsession หรือว่ามี workload ที่มันกรูกันเข้ามาเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นที่ระดับของ database ถึงว่า DTU ตัว database authorization น่ะมันยังไม่เต็มแต่ว่ามัน error แล้วครับค่ะทีนี้ทุกคนอยากทราบเอ่ยว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดปัญหาขึ้นอย่างเช่นเรามอนิเตอร์จากแอป Insight เรียบร้อยละแล้วแบบว่าเอ๊ะ turnaround time ที่ database มันช้าคืออาจจะไม่เป็นในลักษณะของconnection หลุดหรือว่ามี error return มาจากระดับของ connection นะคะกระบวนการหรือ methodology ที่เราใช้ในการเหมือนกับมอนิเตอร์แล้ว troubleshoot มีอะไรบ้างนะคะอยากรู้มากควรนิดนึงก่อนไปที่กระบวนการค่ะไอ้หน้าจอนี้มันเข้าถึงยังไงครับมันจิ้มมาจากตรงไหนแล้วมันเห็นเลยยังไงบ้างครับเอาเร็วๆนิดนึงได้ไหมครับค่ะก็คืออันนี้เป็นสิ่งที่เพิ่งกำลังจะนำเสนอนะคะก็คือจริงๆแล้วเราเลเวอร์เรจสิ่งที่มีอยู่ใน Azure เนี่ยแหละค่ะพี่นะคะก็คือเริ่มจากในการมอนิเตอร์ก่อนเนาะอย่างเมื่อกี้เราเมนชั่นเกี่ยวกับเรื่องของ resource consumption ถูกไหมคะเรื่องของ resource consumption เนี่ยเวลาเราดูอันนี้เพิ่งขออนุญาตใช้เป็น database demo ของเพิ่นนะคะเพราะว่าจะมีเรื่องของ use case อะไรที่มากกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยค่ะก็คือในมุมของ resource consumption เนาะก็คือเราคลิกมาที่ metrics นะคะในส่วนของ metric เนี่ยเขาก็จะมี counter ให้เราเลือกนะคะมี metric ให้เลือกซึ่งตรงนี้เป็นเลือกเป็น DTU percentage นะคะเพราะว่าตัว service tier ที่น้องตุ้ยเขาเลือก provision นี่เป็นแบบ DTU นั้นมันก็พยายามที่จะจำลองมานะคะมันจะเห็นว่าอย่างเงี้ย DTU hit 100% อันนี้คือช่วงที่ทำ load testนะคะก็ขึ้น 100% นะคะอันนี้คือในมุมของ resource consumption นอกจากนี้อะค่ะพี่ในมุมของ performance เนาะนอกจากมุมของ resource แล้วว่าเรา hit resource consumption limit หรือว่า service tier limit นะคะมันก็จะยังมีเกี่ยวกับเรื่องของ performanceข้างในเช่นในส่วนของ query ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูเนี่ยเราดูประกอบกันนะคะซึ่ง Azure เขาก็ provide นะคะตัว intelligent performance tool มาให้เราด้านซ้ายนะคะก็จะมีมุมของ performance overview เพื่อที่จะดูว่า query ไหนที่แบบเป็น long running query เป็น query ที่เราเรียกว่า expensive query ก็คือ query ที่กิน resource เยอะเพื่อที่เราจะได้ไปโฟกัสแล้วก็ optimize ที่query นั้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องของperformance recommendation ซึ่ง performance recommendation เนี่ยค่ะมันมาจากฟีเจอร์ที่เรียกว่า automatic tuning นะคะคือถ้าเรามีการ turn on automatic tuning เนี่ย4ขั้วมันจะมี AI ในการเลิร์นนะคะว่าเฮ้ย index ควรจะมีบนคอลัมน์ไหนโดยการวิเคราะห์จาก query ที่ส่งผ่านเข้าไปลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็จะมี query performance insightก็คือเราสามารถที่จะโฟกัสเลยว่าสมมติ query เบอร์623นะคะเป็น query ที่ใช้เวลาในการรันนานแล้วเราต้องการโฟกัสเราก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูได้ว่าไอ้ query เบอร์623เนี่ยมันคือ query อะไรนะคะทีนี้กลับมาที่คำถามของพี่ X เนาะเฮ้ยตรงนี้มันไม่เห็นดูได้ละเอียดเหมือนที่เปิ้นดูเมื่อกี้นี้เลยเปิ้นทำยังไงเปิ้นถึงได้ข้อมูลตรงนั้นมาถูกไหมคะซึ่งจริงๆแล้วอะค่ะมันอยู่ในหน้าพอท่อนี่เหมือนกันนะคะมันชื่อว่า diagnostic settingเราต้อง turn on diagnostic setting ก่อนนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นนะคะจะเห็นว่าใน diagnostic setting เนี่ยมันเก็บข้อมูลที่หลากหลายมากเลยนะคะเก็บทั้งเรื่องเกี่ยวกับอย่างพื้นฐานเลยเรื่อง blocking ใช่ไหมคะเรื่อง deadlock
ต่างๆหรือว่า error นะคะรวมถึง information เกี่ยวกับเรื่องของ automatic tuning หรือว่า QE ที่เราเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะมันก็จะเก็บลงไปในถังที่เป็น log ที่เราเรียกว่า log analytic นะคะทีนี้เอ๊ะ turn on ไปแล้วแล้วไอ้ report สวยงามเมื่อกี้มาจากไหนถูกไหมคะคือใน Azure ค่ะเราจะมี pre built in report มาให้ลูกค้านะคะก็คือมันจะชื่อเรียกว่า solution คือเพื่อนๆเนี่ยต้องไปที่ solution นะคะแล้วเพื่อนๆก็กด create solution ซึ่งมันก็จะไปที่ในส่วนของ marketplace แล้วมันก็จะมี solution ให้เลือกหลายตัวเลยค่ะนะคะตัวที่เพื่อนใช้ก็คือเป็น SQL Analytic นะคะ SQL Analytic ซึ่งจริงๆใน SQL เนี่ยก็ยังมีหลายโมดูลด้วยนะคือมีมุมในของ SQL Analytic ที่เป็น performance เมื่อกี้นี้ที่โชว์นะคะกับในมุมของ SQL Analytic ในมุมที่เป็น security อะค่ะพวกแบบดึงข้อมูลของพวก audit log มาแล้วก็ represent เป็นเหมือน predefined report ให้เพื่อนๆเห็นเลยนั้นเมื่อกี้ที่เพิ่นใช้ก็คือเป็นตัว SQL Analytic แบบนี้พี่เองถึงว่าผมผมไปเก็บว่าสั่ง Custo Query ดูแบบปวดหัวมากครับพี่อันนี้แบบง่ายมากเลยอ่ะงั้นแสดงว่านี่ก็คือเป็น practice ที่คุณเปิ้ลจะแนะนำว่าก่อนจะทำอะไรก่อนจะจูนให้จบจัดการเรื่อง diagnostic ใส่ตัว solution นี้ขึ้นมาก่อนถูกไหมจะได้เก็บข้อมูลได้ทั้งหมดก่อนจะทำโหลด test หรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะได้เห็นภาพทั้งหมดนะครับใช่ค่ะตะกี้เพื่อนๆครับคุณเปิ้ลมีการพูดถึงเรื่อง DTU นะครับถ้าง่ายๆ DTU เหมือนแรงม้านะฮะเหมือนจำนวน CPU จำนวนแรมที่ database ที่เราอนุญาตให้ก้อน database ก้อนนี้ใช้ยิ่งเยอะก็ยิ่งแรงครับผมเชิญต่อเลยครับคุณเปิ้ลค่ะอันนี้เป็นตัวอย่าง database เปิ้ลมันก็จะเห็นว่าปัญหาคล้ายๆกับของ firework หรือว่าของ database พลุเมื่อสักครู่นี้เลยก็คือมีเกี่ยวกับเรื่องของ CPU ก็คือ query เข้ามาเยอะแล้วก็กิน CPU เยอะนะคะเรื่องของ worker limit เองก็ดีนะคะแล้วก็อีก issue นึงก็คือพวก blocking หรือไม่เอ่ยมี heavy blocking เลยนะคะนอกจากนี้มันก็ยัง build down คล้ายๆกับที่เราเห็นในperformance intelligence เมื่อสักครู่นี้ก็คือเราดิวดาวไปที่ระดับของ query ได้เช่น query นี้เป็น long running นะใช้เวลาในการรันนานเนี่ย576 second เราก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้นะคะรวมถึงในมุมของ error นะคะหรือถ้ามี blocking มี deadlock เราดูจากตรงนี้ได้เลยอะค่ะรวมถึงเมื่อกี้ปั้นโชว์ให้ดูเรื่อง metric ถูกไหมคะพี่สมิธน้องตุ้ยเมื่อกี้เราต้องไปอีกที่หน้าจอหนึ่งใช่ไหมคะแต่ถ้าเราใช้ตัว solution เนี้ยไม่ต้องเลยค่ะ metric มันอยู่ในนี้เลยเห็นไหมแล้วเราทำให้เราเห็นภาพรวมเนาะอยู่ในหน้าจอเดียวนะคะทีนี้เดี๋ยวจะยกตัวอย่างเช่นอย่างมี blocking ใช่ไหมคะเป็นคลิกเข้าไปที่ blocking มันสามารถที่จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับ blocking เราได้นะคะแล้วก็ให้ blocking statement อันนี้เผอิญตอนที่เทสเนี่ยใช้ query เดียวกันเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอาจจะงงว่าอ้าวแล้วเราจะรู้ได้ไง1 block 2ทำไมของเปิ้ลโชว์อันเดียวอันนี้ก็คือจริงๆพอดีว่าตอนเทสเปิ้ลรัน query เดียวกันมันก็เลยขึ้นมา query เดียวแล้วเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปแล้วก็เห็นเลยค่ะว่าถ้าเกิดมันมาเป็น2 query เพื่อนๆก็จะเห็นว่าเอ้ย query ที่1คืออะไร query ที่2คืออะไรคุณเปิ้ลครับเรารู้แล้วว่ามันเกิดบล็อกอ่ะแล้วเราควรจะแก้ไขมันยังไงครับมันมีกระบวนการหรือวิธีการในการที่จะหามันใช่ไหมครับว่าเราควรจะแก้ไงถ้ารู้แล้วว่าเจอบล็อกตัวนี้ค่ะเวลาที่เกิดปัญหาบล็อกกิ้งใช่ไหมคะให้เราลองนึกภาพเหมือนกับเรื่องของระบบพลุของเราถูกไหมคะดาต้าเบสเนี่ยเปรียบเสมือนอะไรคะเปรียบเสมือนคลังสินค้าก็คือคลังเก็บพลุของเราเสร็จแล้วเนี่ยลองคิดดูว่าพนักงานหรือว่าเวิร์กเกอร์คนหยิบพลุเนี่ยค่ะก็ไปถึงลิ้นชักสมมุติน้องตุ้ยบอกว่าพี่เปิ้ลใบออเดอร์นี้ของผมคือพลุสีแดง50ชิ้นนะคะเปิ้ลเป็นพนักงานเปิ้ลก็จะเดินไปที่คลังสินค้าแล้วก็ไปที่ลิ้นชักที่เก็บพลุสีแดงแต่ระหว่างที่เปิ้ลกำลังดึงลิ้นชักออกมายังไม่ทันหยิบเลยค่ะพี่เอ็กโทรมาเปิ้ลก็ยืนเมาส์มอยกับพี่เอ็กเกิดอะไรขึ้นคะคนอื่นจะหยิบพลุสีแดงหยิบได้ไหมคะไม่ได้อันนี้มันก็คือบล็อกกิ้งถูกไหมคะทีนี้มันจะทำยังไงให้ blocking เนี่ยมันน้อยที่สุดก็คือมันต้องรีบเปิดลิ้นชักหยิบของแล้วมันก็ต้องรีบออกถูกไหมคะครับฉะนั้นมันก็คือการที่เราต้องทำยังไงให้ query ของเราเนี่ยมันรันเสร็จเร็วที่สุดทีนี้ tool ที่จะเข้ามาช่วยเพื่อนๆนะคะในมุมของ developer แน่นอนเราก็จะมี tool ที่คนที่ทำงานบน SQL เนี่ยใช้ก็คือตัว management studio นะคะปั้นขอยกตัวอย่าง store procedure ตัวหนึ่งละกันนะคะซึ่ง store procedure ตัวนี้นะคะชื่อว่า perf proc 1
ทีนี้เราจะมาดูกันว่าใน perfproc 1เนี่ยมันมีคอมมานด์อะไรซึ่งใน perfproc 1ก็เป็น stoproc ง่ายๆค่ะเพื่อนๆก็คือประกอบไปด้วยคำสั่งที่select ข้อมูลใช่ไหมคะอยู่2คำสั่งคำสั่งแรกก็จะเป็นคำสั่งง่ายๆนะคะคำสั่งที่2ก็จะ complex หน่อยเพราะมีการ join กัน1 2 3 table ด้วยกันแล้วก็มี where clause นะคะทีนี้ถามว่าเอ๊ะเราจะรู้ได้ไงว่า query เราประสิทธิภาพดีหรือเปล่าถูกไหมคะเคยได้ยินคำว่า execution plan ไหมคะพี่สมิธน้องตุ้ยลองขยายความนิดนึงได้ไหมครับว่ามันคืออะไร execution plan ก็คือวิธีในการเข้าถึงข้อมูลของ SQL นั้นถ้าเกิดว่าให้แมปไปเก็บกับเรื่องของพลุเนาะก็เช่นเดียวกันเวลาที่เราเข้าไปที่คลังสินค้าที่เก็บพลุทีนี้เนี่ยการที่เราจะเดินอะเส้นทางในการเดินเนี่ยไปยังลิ้นชักที่เราต้องการเนี่ยมันก็จะมีหลายเส้นทางเช่นขึ้นบันไดไปถึงชั้น2ฉันจะเลี้ยวซ้ายหรือฉันจะเลี้ยวขวานะคะมันก็จะมีวิธีว่าต้องเดินแบบเนี้ยถึงจะแบบมีประสิทธิภาพที่สุดเร็วที่สุด execution plan เนี่ยมันคือตัวที่บอกซีคั่วว่าเดี๋ยวเธอนะเดินเข้าไปในคลังปุ๊บเธอต้องเดินขึ้นบันไดไปพอถึงชั้น2ปุ๊บให้เลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวซ้ายอีกทีลิ้นชักจะอยู่ด้านซ้ายลักษณะแบบนั้นครับนั่นแสดงว่าถ้าในเคสเนี้ยเราคงไม่ได้มีแค่คนเดียวถูกไหมที่ไปหยิบพลุอาจจะมีในศัพท์ที่เขาเรียกว่าเวิร์กเกอร์ใช่ไหมครับเรามีเวิร์กเกอร์สมมติเลเซสักประมาณสัก50คนสมมติ50คนเนี้ยถ้าเราไม่ทำ execution plan ดีๆเนี่ยมีโอกาสที่แต่ละคนเดินไปก็จะเดินไปชนกันบ้างไปบล็อกกันบ้างถูกไหมครับบางทีซ้ำว่าเดินไปเขาเรียกว่าไปขวางทางกันและกันอีกถูกไหมครับใช่ถูกต้องเลยค่ะซึ่งการenable execution plan นะคะสังเกตง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆมันจะเป็นเหมือนรูปไดอะแกรมเห็นไหมคะแต่เพื่อนๆอาจจะงงว่าเฮ้ยทำไมมีหลายไดอะแกรมจังคือถ้าไดอะแกรมเนี้ยไดอะแกรมแรกเนี่ยเพื่อนๆต้องดูไอ้ option ที่4ตรงกล่องที่4มันเป็นรูปเหมือนมโนอันนี้เขาเรียกว่าเป็น estimated plan มันคือ plan ที่ซีคั่วคิดว่าจะใช้คือฉันคิดว่าฉันจะเดินไปทางเนี้ยกับอันที่แบบมี3กล่องอันนี้มันคือแพลนจริงที่ซีคั่วใช้ณเวลาที่ execute นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะเทิร์นออนอันที่เป็นแพลนจริงงั้นกดปุ๊บเนี่ยค่ะให้กด execute นะคะเพื่อนๆจะเห็นแท็บที่โผล่ขึ้นมาก็คือแท็บที่เรียกว่า execution plan เห็นไหมเอ่ยนะคะซึ่ง query แรกเราไม่โฟกัสเนาะเพราะว่ามันเป็น query ที่ค่อนข้างที่จะ simple เราจะมาโฟกัสที่ query ที่2เพราะฉะนั้นน้องตุ้ยคิดว่า execution plan อันนี้ค่ะน้องตุ้ยสังเกตอะไรไม่เอ่ยมีคำว่า table scan ถ้าน้องตุ้ยเดาคำว่า table scan แปลว่าอะไรคะมันก็คือสแกนทั้งตารางเลยถูกไหมฮะหรือว่าสแกนหาตารางถูกต้องมันคือการสแกนทั้งตารางยกตัวอย่างเช่นนะคะตุ้ยเนี่ยถือใบออเดอร์มาละตุ้ยบอกว่าพี่เปิ้ลตุ้ยอยากได้พลุสีแดงแต่พี่เนี่ยไม่มีแมปอะค่ะคือไม่ได้มีการทำไดอะแกรมไว้ว่าพลุสีแดงพี่เก็บอยู่ที่ไหนทุกคนลองคิดสภาพตามว่าแล้วจะหาพลุสีแดงเนี่ยก็ต้องทำไงคะไปนั่งเปิดทีละลิ้นชักค่ะทุกลิ้นชักเพื่อที่จะหาว่าพลุสีแดงอยู่ตรงไหนอันนั้นคือเหมือนเทเบิลสแกนนะคะคือคิวรี่เนี่ยเขียนดีแล้วบอกว่าฉันจะเอาพลุสีแดงแต่ด้วยความที่ในสต็อกหรือในดาต้าเบสเนี่ยเราไม่ได้มีการทำอินเด็กซ์เอาไว้อะค่ะมันก็เลยต้องไปเปิดแล้วก็ไล่สแกนทุกเรคคอร์ดทางเทเบิลนะคะแล้วก็ถ้าทุกคนสังเกตนะคะเปิ้ลมีการสั่งคำสั่งว่า set statistic io on อันนี้แปลตรงตัวเลยค่ะ statistic io ก็คือเป็นเกี่ยวกับสถิติการแตะ io ของ query นี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่นี่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้น query ที่เราโฟกัสคือ query ที่2ก็คือส่วนที่2ตรงนี้ซึ่งจาก query อะค่ะมันเป็นการจอยกัน3 table ก็คือ3 table นี้นะคะเปิ้ลอยากจะให้โฟกัสที่เทเบิลที่3เดี๋ยวทุกคนช่วยกันจำเนาะเทเบิลที่3เนี่ยค่ะเรามีการแตะเพจทั้งหมดนะคะ840เพจด้วยกันเห็นมั้ยเอ่ยก็คือเหมือนกับเปิด840ลิ้นชักถูกมั้ยฮะถูกต้องค่ะทีนี้ถัดมาค่ะถ้าเราลองสังเกตดูนะคะถ้าตุ้ยกับพี่สมิธลองสังเกตดูเนี่ยคิวรี่ของเราอะค่ะมันมีการระบุ where clause เอาไว้มันก็เหมือนกับที่ตุ้ยบอกพี่ว่าตุ้ยต้องการพลุสีแดงค่ะไหมคือคิวรี่เขียนดีละระบุชัดเจนว่าฉันต้องการพลุสีแดงเช่นเดียวกันในกรณีนี้คือเขาระบุชัดเจนแล้วว่าฉันต้องการเฉพาะชิปเดตตั้งแต่วันที่วันนี้ถึงวันนี้ซึ่งคอลัมน์ชิปเดตตรงนี้ค่ะเขาอยู่ในเทเบิลที่3ก็คือ cell order header pto ตัวนี้
ทีนี้เราจะ optimize ยังไงจริงๆ SQL เนี่ยค่อนข้างช่วยเราเยอะเลยนะคะเราจะทำไงให้มันเร็วขึ้นคะในเมื่อตุ้ยบอกมาแล้วว่าตุ้ยต้องการพลุสีแดงเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำงานให้เร็วขึ้นได้เนี่ยเราก็ควรจะต้องมีไดอะแกรมถูกไหมคะว่าพลุสีแดงเราเก็บอยู่ที่ไหนพลุสีเหลืองเราเก็บอยู่ที่ไหนก็คือแบ่งตามสีนั่นเองถูกไหมคะอ่ะทีนี้ค่ะสิ่งที่มันจะทำให้ดูก็คือใน SQL เนี่ยเขาก็มี recommend มาละว่าเอ้ยในเมื่อเขาต้องการพลุสีแดงเธอก็ต้องจัด index ตามสีสินะคะสิ่งที่มันจะทำก็คือคลิกขวาแล้วก็ไปที่ missing index detail นะคะมันก็จะ zoom in เข้าไปที่ missing index recommendation ตรงนี้ค่ะเห็นไหมเอ่ยซึ่งแน่นอนเวลา recommend ก็คือ recommend ตามสีหรือว่าในกรณีนี้ก็คือ ship date นั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทดลองกันโดยการสร้าง index ค่ะอ๋ออันนี้คือผมไม่ต้องเขียนคิวรี่เองด้วยใช่ไหมพี่คือแบบคลิกฝังได้เลยใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวสร้างอินเด็กซ์เนาะซึ่งตามที่เขา recommend นะคะสร้างอินเด็กซ์เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะกลับไปที่คิวรี่ของเรานะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะเปิดอีกหน้าจอหนึ่งเนาะทุกคนจะได้เห็นเปรียบเทียบกัน XCQ ค่ะอ่ะอย่างแรกเลยก็คืออุ้ยโทษทีค่ะลืมโชว์ execution plan เนาะอ่ะอย่างแรกเลยก็คือที่ execution plan นะคะเหมือนเดิมเราโฟกัสที่เดี๋ยวนะอ่ะโอเคเราก็โฟกัสที่ในส่วนของตัว query ที่2ถูกไหมคะเมื่อกี้เป็น table scan หมดเลยแต่ตอนนี้ table cell order header pto ที่เราไปการสร้าง index เห็นไหมคะมันเปลี่ยนจาก table scan เป็นอะไรคะเป็นการใช้ index ละนั่นแปลว่าตอนนี้เรามีการสร้างไดอะแกรมที่แยกตามสีละเรารู้แล้วว่าถ้าปุ้ยบอกว่าต้องการพุสีแดงนะคะพี่จะต้องเดินไปทางไหนโอเคไหมทีนี้เพื่อนๆอาจจะบอกว่าพี่แปะอยู่ใช่ไหมพี่ก็ต้องเดินไปแบบล็อกไหนอะไรอย่างงี้เนาะใช่แต่ตุ้ยสงสัยไหมว่าพี่เปิ้ลโม้เปล่ามันแค่แบบเปลี่ยนวิธีแต่แบบเพอร์ฟอร์แมนซ์มันเหมือนเดิมเปล่าพี่เปิ้ลมันจะช่วยได้จริงหรือเปล่ามันช่วยได้จริงหรือเปล่าอ่ะนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมพี่ถึงเทิร์นออนสถิติกไอโอนะถ้าเกิดว่าพี่พาตุ้ยมาดูที่ message เนี่ยตุ้ยเห็นอะไรไหมคะตอนแรกเราแปะตุ้ยจดเลขไว้ตุ้ยจดเลขไว้จำได้ไหมใช่840ตุ้ยจำได้840ค่ะตอนนี้เหลือแค่3โอ้นี่เพราะคิวรี่เราก็จะเร็วขึ้นมหาศาลเลยเร็วขึ้นแล้วก็เขาเร็วขึ้น1 2ก็คือมันประหยัดรีซอสมากขึ้นเพราะว่าการแตะเพจพวกเนี้ยคือเวลาที่ SQL มันทำงานมันจะไปมองหาเพจที่เราต้องการในเมมโมรีเนาะทีนี้ถ้าเพจนั้นไม่อยู่ในเมมโมรีก็ต้องไปโหลดมาจากดิสก์งั้นการที่เราแตะเพจน้อยๆเนี่ยมันคือการที่เราคอนซูมรีซอสน้อยลงถูกไหมคะว้าวตอนแรกเราฟังซะเพลินเลยฮะเบิ้ลก็ตอนแรกนึกว่าจะใช้เงินแก้ปัญหาอย่างเดียวถูกป่ะตอนแรกนึกว่าDTU มันน้อยแรงมาน้อยก็จ่ายตังค์เพิ่มบึ้มขึ้นมาก็จบแต่จริงก่อนเพื่อนๆจะจ่ายตังค์เพิ่มอ่ะมา optimize แบบนี้ก็ได้ถูกไหมแล้วก็ทางฝั่งของตัว SQL Azure SQL มันมีเครื่องมือพร้อมทั้งหมดเหลืออย่างเดียวอย่าลืมเปิดตัว Azure SQL Analyticเก็บล็อกให้เรียบร้อยก่อนถูกไหมฮะแล้วก็ follow ตามที่เปิ้ลว่าโหน่าตื่นเต้นต่อเลยครับมีออปชันอะไรอื่นอีกไหมตะกี้บอกว่าจะเปลี่ยนแปลงมาให้เยอะขึ้นใช้เงินแก้ก่อนจะไปถึงจุดนั้นเปิ้ลจะเสริมพี่เอ็กซ์นิดนึงนะคะก็คือเรื่องของการสเกลถูกไหมไม่ใช่ว่าเราใช้เงินแก้ปัญหาแล้วก็สเกลคือการสเกลหรือว่าใช้เงินแก้ปัญหาเนี่ยมันก็ช่วยได้ระดับนึงแต่เราต้องหาต้นตอของสาเหตุก่อนคือการที่มันคอนซูม CPU จนเต็มหรือว่ากินรีซอร์สจนเต็มเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าตัว query ของเราเนี่ยมันไม่ optimize ถูกไหมคะเขียน query แล้วก็แบบไม่ใส่ where clause นะมันก็จะสแกนไปทั้งหมดหรือว่าเขียน query ดีแล้วแต่ index ไม่เหมาะสมเหมือนว่าตุ้ยถามบอกว่าพี่เปิ้ลต้องการพลุสีแดงแต่เวลาเปิ้ลสร้าง index เปิ้ลไปสร้างตามประเภทของพลุอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้อง2ส่วนประกอบกันถูกไหมคะทั้งในส่วนของ resource ด้วยแล้วก็ในส่วนของการ optimize query กับ index ด้วยได้เลยทีนี้สงสัยครับพี่เปิ้ลถ้าสมมติว่าเราทำทั้ง query ทั้ง index optimize เสร็จแล้วเนี่ย database เรามันยังช้าอยู่อ่ะมันยังแบบ error อะไรเงี้ยอยู่เรานอกจาก scale แล้วเราแก้ยังไงได้อีกบ้างครับพี่ค่ะก็คือ scale ที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่เนี้ยตุ้ยมันจะเป็นลักษณะของ scale upถูกไหมคะอย่างตุ้ยใช้ DTU 5ตุ้ยก็อาจจะสเกลไป DTU 100อันนี้ก็คือการเพิ่มคอมพิวเข้าไปในตัว SQL ตัวเดิมแต่ว่าอย่างที่พี่เล่าให้ฟังตอนต้นแหละว่าตัว
Azure SQL หรือว่า SQL ปกติเขาก็จะมี limitation อยู่จุดหนึ่งเหมือนกันเช่นในมุมของ worker ในมุมของ maximum connection ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการ scale up เนี่ยบางทีมันไม่ตอบโจทย์ละเราก็ต้องเริ่มมองหานะคะsolution ที่เรียกว่า scale out คล้ายๆกับตัว application layer ของเราถูกไหมคะว่าเราก็แตกเครื่องออกไปเป็นลักษณะ scale out SQL ก็ concept เดียวกันนะคะขออนุญาตนำเสนอแบบนี้ทีนี้ workload ของตุ้ยอะค่ะจะเห็นว่า workload ของตุ้ยเนี่ยมีแบบ read only ด้วยไหมคะมีครับมีนะก็คือมี read only แล้วก็มี write only ก็มีครับเป็นปัญหาหนึ่งครับของแอปพูดแล้วตอนนี้ก็คือว่าถ้าสังเกตดูนะครับ DTU ของ database เราคือ peak ถูกไหมครับซึ่งผมคิดว่าเดี๋ยวพอเราไปจูนตัว query เนี่ยให้มัน optimize ขึ้นเนี่ยจะยิ่ง peak หนักกว่าเดิมอีกเพราะไหมเพราะว่ามันรับลิงก์ได้มากขึ้นที่ของตอนนี้ที่เราเจอคือเราใช้วิธีการคือ asynchronous เนี่ยเขียนเข้า database เรียบร้อยละแต่ว่า database มันถูกเขียนตลอดเวลาเลยทำให้ระหว่างทางสมมติลูกค้าบอกว่าโทษทีครับผมซื้อผิดขอเปลี่ยนสีการเปลี่ยนสีต้องเข้ามา query ถูกไหมครับใน database ว่าเขาซื้ออะไรไปแล้วปัญหา database มันชนร้อยตลอดเลยทำให้เขาจะไม่สามารถเปลี่ยนของได้จนกว่าของที่อยู่ใน queue database เนี่ยมันหมดก่อนหมายว่าคิวที่อยู่ในไม่สิทธิ์คิวก่อนเขียนเข้าเดต้าเบสไอ้ปัญหาเนี้ยผมควรจะแก้ยังไงในการที่จะบาลานซ์ให้แอปเดต้าเบสก็ยังเซิร์ฟคนที่เข้ามาเปลี่ยนของในขณะที่คนที่เข้ามาเทคออเดอร์เนี่ยก็ยังค่อยๆทำงานต่อได้แล้วคนทำไงดีครับไหนๆมาที่อันนี้แล้วให้โจทย์น้องเพิ่นยากกว่าเดิมด้วยนะฮะออนท็อปแปลว่าพี่เป็นมาร์เก็ตติ้งเวลาคนมาซื้อขายผู้แล้วเนี่ยพี่อยากได้เรียลไทม์รีพอร์ตมีคนรีเฟรชรีพอร์ตอยู่ตลอดเวลาซึ่งสมิธกับตุ้ยเนี่ยไม่ยอมให้พี่จะได้รีพอร์ตของพี่บอกไม่ได้พี่เป็นออนไลน์อ่ะพี่ต้องการเห็นรีพอร์ตแบบเร็วๆอ่ะถูกไหมแต่สมิธกับตุ้ยบอกพี่ 20,000 ยูเซอร์ตอนนี้ผมก็เจอเออร์เรอร์แล้วมันต้องมีวิธีแก้แน่ๆครับเชิญเลยครับผู้เชี่ยวชาญค่ะก็คือจริงๆเรายูสเคสของพี่สมิธกับพี่เอ็งเนี่ยคล้ายกันถูกไหมคะก็คือพอมีเวิร์กโหลดที่เป็นลักษณะของแบบ read only เข้ามาไม่ว่าจะผ่านทางแบบเป็น OLTP application หรือในมุมของ PX ซึ่งเป็นลักษณะของ analytics application นะคะซึ่งงานที่เป็น read only แบบนี้นะคะใน Azure SQL มันก็จะมีคอนเซปต์ของอย่าง read scale out นะคะซึ่ง read scale out เนี่ยถ้าเป็น on premise เราก็ต้องไปตั้งคู่ replica ของเราเองนะคะแล้วก็ config สิ่งที่เรียกว่า always on always on มันคือการ synchronize log อะค่ะนั้นพูดง่ายๆว่าactivity ที่เราส่งไปที่ตัวแม่เนี่ยนะคะหรือว่าตัว primary มันก็จะถูกส่งไปที่ตัวลูกด้วยนะคะตัวลูกก็จะทำตามเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้ข้อมูลเนี่ยบน replica ต่างๆเนี่ยมัน synchronize กันค่อนข้างที่จะ real time เลยทีเดียวนะคะทีนี้ถ้าเราโฟกัสไปที่ Azure SQL ค่ะจริงๆแล้วนะคะในส่วนของ service tier ถ้าเราเลือก service tier เป็นเหมือน premiumนะคะสำหรับ DTU model หรือเป็นแบบ business critical หรือ hyper scale อะค่ะ architecture หลังบ้านที่เพื่อนๆจะได้อะนะคะก็คือเราจะมี1 primary replica ค่ะนะคะแล้วก็อัตโนมัติเลยเขาจะสร้างมาอีก3 secondary replica ซึ่งตรง3 replica ที่เป็น secondary เนี่ยค่ะมันสามารถที่จะรองรับเนื้องานที่เป็น read only ได้ด้วยนะคะแล้วที่มันเจ๋งยิ่งกว่านั้นก็คือเวลาที่งานที่เป็น read only เข้ามาค่ะมันไม่ได้เข้ามาที่ replica ตัวนี้ตัวเดียวนะคะมันจะโหลดบาลานซ์งานที่เป็น read only เนี่ยไปทั้ง3 replica เลยนะคะเพียงแต่ว่าในการเขียนแอปพลิเคชันนะคะพี่สมิธพี่เอกเวลาที่เราต้องการที่จะ connect มาแบบโหมดที่เป็น read อย่างเดียวเนี่ยเราจะต้องมีการ mark connection string นิดนึงว่า application intent ของเราคือ read only เพราะไม่งั้น SQL ไม่รู้ไง SQL ก็จะส่งทุกอย่างไปที่ primary หมดเลยงั้นก็คือเรื่องของ query optimization topic ตะกี้กับเรื่องของ read only เนี่ย เรียกว่าตัว intent ของการ access database ยังไงก็ต้องสำคัญนะก่อนจะเอาเงินแก้ปัญหาต้องน่าจะดูเรื่อง optimize เรื่องพวกนี้ก่อนก็คือแค่เราใช้เทียร์ตามที่กำหนดแล้วก็แค่เปลี่ยน connection string ก็ใช้ได้เลยทุกใช่ค่ะนี่คือแบบ application ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยนะพี่แค่แบบว่าเปลี่ยน connection string อย่างเดียวใช่แล้วถ้าเกิดว่ายังไงพี่อยากให้คนที่มาซื้อพลูอ่ะเขาได้ของเร็วที่สุดคนทำไงดีครับในเคสนี้ let's say ว่าเราใช้หมดละแล้วตอนเนี้ยเราอยากจะให้เทอร์นาร์ทามันสั้นลงเนี่ยคนทำไงดีครับ
ค่ะอันนี้ใน use case ของพี่สมิธเนี่ยก็คืองานที่เป็น read write ละพี่สมิธกำลังจะบอกว่าเฮ้ยเปิ้ลพองานเข้ามาจากหน้าบ้านเยอะๆเนี่ยคนก็มาออยู่ที่ประตูของ warehouse ถูกไหมคะพอมาออที่ประตูของ warehouse เข้าไปไม่ได้นะคะงั้นเนี่ยการที่เราจะเข้ามาแก้ปัญหาในมุมของ SQL อันนี้มันก็คือ2เรื่องเนาะคนมาออเยอะกับแบบที่2คือถ้ามันออเยอะมากๆอะค่ะมันเกินลิมิตที่ SQL จะรองรับได้ถูกไหมคะนั้นก็จะมีเรื่องของคอนเซปต์ของการทำเป็นลักษณะของ elasticdatabase หรือว่าเป็นลักษณะการscale out หรือว่าทำ database sharding นั่นเองนะคะพูดง่ายๆก็คือแทนที่เราจะมี database ก้อนเดียวนะคะเอาไว้รองรับ workload หรือมีแค่คลังสินค้าแค่คลังสินค้าเดียวเราก็ขยายคลังสินค้าของเราอะค่ะให้มีหลายๆคลังสินค้าเพราะฉะนั้นเวลาที่มีงานเข้ามาค่ะนะคะเราก็สามารถที่จะ distribute งานนะคะไปยังคลังสินค้าหลายๆคลังได้นะคะซึ่งคอนเซ็ปต์ของมันก็คือยกตัวอย่างนะคะอย่างเมื่อกี้ยกตัวอย่างเรื่องของพลุที่น้องตุ้ยอยากจะได้พลุสีแดงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเวลาที่เพิ่นแบ่ง warehouse เพิ่นอาจจะมี warehouse ที่เก็บพลุสีแดง1 warehouse นะคะมีสีเขียว1 warehouse สีเหลือง1 warehouse ก็ได้ถูกไหมคะอันนี้ก็คือเป็นการทำ database sharding ละเพราะฉะนั้นแต่ละสีก็คือแต่ละ warehouse แต่ละ database นั่นเองเพียงแต่ว่าในมุมของการเข้าถึงอะค่ะเพิ่นก็ต้องมี listถูกไหมคะว่าถ้าเกิดลูกค้าต้องการพลุสีแดงเปิ้ลต้องไปที่ warehouse ที่1นะถ้าต้องการพลุสีเขียวต้องไปที่ warehouse ตัวที่2นะนะคะอันนี้มันคือเป็นหน้าที่ของสิ่งที่เรียกว่า chart map manager เพื่อที่จะเก็บเรื่องของ mapping นั่นเองอะค่ะนะคะงั้นในส่วนของตัว application นะคะก็ต้องเขียนให้รองรับนะคะก็คือมันจะต้องเขียนแอปพลิเคชันให้วิ่งเข้ามาคุยกับตัว chart map manager นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะ get data แล้วก็ทำการเหมือนกับ distribute นะคะ query ลงไปได้นะคะตัว Azure SQL ก็จะมี library ที่ support เรื่องของการทำ database sharding โดยเฉพาะค่ะอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะเวลาที่เราต้องการรองรับ workload เยอะๆทั้งเป็นมุมของที่เป็นมุมของ read write ทั้งหมดนะคะได้ตอนแรกนึกว่าการจัดการเรื่อง database คือการใช้เงินทุ่มแล้วก็ได้ผลลัพธ์นะครับผมว่า EP นี้ผมขอสรุปอย่างนี้เชื่อว่าเพื่อนๆสนุกสนานตามมาตั้งแต่ EP แรกนะครับจน EP สุดท้ายคือเรื่องของ database เห็นภาพแล้วว่าถ้าอยากจะรู้ว่า database มันเกิด error อะไรนะครับเปิดล็อกให้ถูกต้องนะครับอันที่2การใช้เงินใส่เข้าไปใน database ให้มันเบ่งเครื่องให้มันใหญ่ขึ้นแก้ปัญหาได้แต่ไม่ใช่แก้ปัญหาได้เสมอไปทางที่ถูกก็คือดูลอจิกก่อนทำ query optimization ตามที่คุณเปิ้ลเล่าให้ฟังนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีการพูดถึงเรื่องของพวก read optimization read replica ถูกไหมจัดการให้เรียบร้อยถ้าถึงจุดนี้แล้วยังไม่สุดอีกไม่สาแก่ใจคุณสมิธคุณตุ้ยอีกคือแบบฉันต้องการโหลดได้มากกว่านี้แบบเต็มจริงๆ split database เลยโดยใช้เทคนิคของ sharding คราวนี้จะ split เท่าไหร่เท่ากันนะฮะก็ขยายออกก็ขยายไปได้เลยนะครับก็ผมว่าหมดแล้วครับเพื่อนตามคำสัญญาของเราจาก user 200มาเป็น 20,000 จริงๆเราได้เกิน 20,000 ด้วยตั้งแต่ EP แรกนะครับจนกระทั่ง optimize ตั้งแต่หน้าบ้านยันสุดซอยเลยจน database เลยมีคุณเปิ้ลเข้ามาช่วยผมว่าเพื่อนๆน่าจะสนุกไปกับซีรีส์นี้ของเรานะครับวันนี้Azure Basecamp นะครับของซีรีส์ว่าเขียนแอปยังไงไม่ให้ล่มขอปิดซีรีส์นี้อย่างเป็นทางการขอบคุณนะครับที่ติดตามพวกเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ